คนที่มีสิทธิ์ดูถูกคนอื่นได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้1คุณมึงต้องมีปีกบินได้เหมือนนกเกาะตามกิ่งไม้ไม่สามารถเดินลงบนดินได้เหมือนคนปกติทั่วไปห้ามเดินดินเป็นอันขาด2คุณมึงต้องอิ่มทิพย์อย่ากินข้าวเหมือนคนอื่นเวลาอยากกินอะไรก็หลับตาพริ้มพริ้มนึกอยากกินอะไรก็ไหลเข้าท้องวะวะวะยัดเข้าไปให้อิ่มหนำสำราญอย่ากินข้าวทางปากเป็นขาดข้อ3คุณมึงต้องไม่ขี้กินอะไรเข้าไปก็ต้องเก็บไว้ในลำไส้เล็กจนไปถึงลำไส้ใหญ่ถ้าขี้ได้ก็ขอให้ขี้เป็นเพชรนิลจินดาเท่านั้นโอเคปะข้อ4คุณมึงต้องไม่หลับไม่นอนเหมือนคนปกติทั่วไปตาเหลือกตลอดเวลาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตถ้าทำได้ทั้ง4ข้อที่กล่าวมานี้อยากจะด่าใครอยากจะดูถูกใครก็ได้ข้าพเจ้ายินยอมแต่ถ้ายังกินขี้ตี้นอนเหมือนคนอื่นแล้วก็อย่าเที่ยวไปดูถูกใครเป็นอันขาดโอเคนะเข้าใจตรงกันจบปิ